วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับวันนี้ครับสนุกสนานกันแน่นอนเนื่องจากซุปตาของเราบอกเลยว่าตัวท็อปทั้งนั้นอยู่ในรายการแล้วครับมาปรบมือสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับวันนี้มีทั้งคนเก่าคนใหม่มาเต็มไปหมดเลยเอาคนใหม่ก่อนอันนี้ Atlas มาใหม่เป็นครั้งแรกเลยน้องแทสน้องไนท์น้องภูมินะครับ3คนนี้มาด้วยกันเป็นยูนิตเดียวกันนะโอเคส่วนนี้พระแพงมาเป็นครั้งแรกร้องเพลงด้วยกันใครประคองใครเอางี้ก่อนต้องให้ไปประคองค่ะเพราะตอนนี้พอเห็นแอดลาสรูปกับขาแข้งมันอ่อนไปหมดแม่ไว้แล้วก็ไม่น่าขนาดนี้ฝั่งนู้นก็ท็อปไม่แพ้กันนี่คือพิธีกรตัวท็อปรุ่นใหม่ของรายการเลยยังไงฮะพี่ส่งคิวมาผิดมากนี่ยูนิตเดียวกันสี่คนเมมเบอร์ลับแต่จริงแบมบอกพี่ไม่ใช่เหรอว่านี่จะมาฝึกเป็นพิธีกรรายการร้องข้ามกำแพงเพราะพิธีกรเก่าเขาจะเอาออกอ้าวเราไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วเหรออ้าววันนี้มีใครกังวลอะไรกันบ้างเชื่อใจใครได้บ้างครับทั้ง3คนแอดลาสผมเชื่อใจทุกคนนะครับผมเชื่อหมดพูดอะไรมาผมตอบชื่อนั้นเลยแต่วันนี้ผมจะเชื่อใจพี่ปุ้ยฟ้าอย่ามาเล่นกับใครแล้วแบมล่ะครับวันนี้แบมกังวลอะไรบ้างแบมเคยมาอยู่หลังกำแพงก็กดดันคนละแบบอันนั้นมันก็เหมือนแบบเฮ้ยมาครั้งแรกก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็มันจะแบงค์ขนาดไหนอ่ะแต่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์ในรายการแล้วเขาจะช่วยพวกคุณได้แน่นอนครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายธนวัฒน์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับนายธนวัฒน์เข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงและพี่กบฮะพบกับ2พิธีกรหน้าใหม่จากวงพลอยของเราเย้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับผมอ่ะคุณมาทำอะไรฮะเนี่ยอ้าววันนี้ผมมาเป็นตัวช่วยเหรอเนี่ยเชิญเลยฮะใช่เลยฮะเริ่มคนแรกนะครับพี่แบมเชิญเลยที่เหลือนั่งประจำที่ครับเชิญเลยครับพี่แบมสู้ๆค่ะเอาละครับทุกท่านณตอนนี้อย่าเพิ่งเริ่มแกงกันคำใบ้ของนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับผิวขาวหน้าสวยหุ่นดีอารมณ์ดีเอาเป็นว่าสวยดูดีแน่นอนหลังจากนั้นครับเข้าวงการจากการประกวดแต่ไม่บอกว่าประกวดอะไรนางแบบพิธีกรนักร้องนักแสดงเป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่โด่งดังจากการใช้เสียงว้าวอาจจะเป็นบ้านเดียวคุณก็ได้นะที่มาซานีหรอซานีปะอย่าไปถามฉันเลยฮะถ้าเป็นรุ่นพวกเขาอ่ะก็สูงวัยกันหมดแล้วแต่ดิฉันเรียกคุณว่าพี่นะคะโฟอีฟก็ประกวดมานะโฟอีฟก็เป็นรายการ Survivor โฟอีฟก็เข้าวงการจากการประกวดถูกต้องครับอิงได้มั้ยอิงประกวดมั้ยตัดอิงเห็น IG อิงอิงไปต่างประเทศโบกี้ไลออนประกวดมั้ยโบกี้ไลออนเมื่อวานบางคนจะได้ร่วมงานแต่ว่าเค้าไม่ค่อยสบายช่วงนี้เลยวันนี้น่าจะมาไม่ได้แป๊บนะแป๊บนะถ้าคนรู้มากมาขนาดนี้ไม่มาแล้วนะเขาดูฉลาดอ่ะความสามารถคนนี้เยอะมากครับและแน่นๆในร้องเพลงก็เพราะเล่นละครก็เก่งลีลาการเต้นไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าจริงๆแล้วคือคนนี้คือมัลติฟังก์ชันและที่สำคัญสถานะหัวใจเป็นสีชมพูด้วยพี่วีวีวีอะไรสถานะหัวใจเป็นสีชมพูเข้าวงการจากการประกวดวันนี้บอกว่าดีใจมากได้มาร้องเพลงกับพิธีกรดาวรุ่งในวันนี้หวังว่าจะจำเสียงกันได้แปลว่าเคยเจอกันแล้วหรือว่าแก้วเฟฟังแก้วตอนนี้ที่บำเรงคือวีแก้วที่สานี้ที่เขานะใช่โอเคทั้งนั้นวันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้องแบมครับร้องเพลง Miss Call Signorita ครับว้าวในเวอร์ชันของน้องแบมครับและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมืออยากรู้ฟิลแบบความเดาแล้วโดนแกงอ่ะอยากรู้ฟิลนะจะรู้ค่ะยังทายพี่บอลเชิญยิ้มได้เลยอ่ะทั้งนั้นเขาบอกทุกอย่างแล้วพี่ปีเตอร์อันนี้ซ้อมได้เลยเหรอหรือไงฮะอ๋อโอเคครับนานไปไม่ดีเลยเราโกรธกันไม่พูดจาโทรไปไม่รับเลยยังตั้งใจจะหนีนะพร้อมนะครับน้องแบมครับพร้อมครับขอให้ทายถูกกับครั้งแรกที่อยู่หน้ากำแพงครับปรบมือกับน้องแบมครับส
ฝ้าโทรหาอยากพูดจาให้เข้าใจโปรดรับฟังเสียงของคนรักเธอจะได้ไหมนานไปไม่ดีเลยเราก็เป็นไม่พูดจาโทรไปไม่รับเลยยังตั้งใจจะหนีหน้าคนดีฉันมันแย่ทำให้เธอเอื้อมระอาดวงใจฉันทุกทนวอนเพียงเธอจะกลับมาเอาล่ะพวกเรานิ่งๆเอาไว้ก่อนตอนนี้ให้คนที่อยู่หน้ากำแพงได้ใช้ความคิดกับตัวเองซะก่อนมั่นใจว่านักร้องแล้วประโยคแรกที่เขาขึ้นมาก่อนอ่ะมีกลิ่นอายความพี่ลุลาอายุครับเรนจ์ของอายุน่าจะอยู่ประมาณช่วงไหนเจเนอเรชันไหนแถวแถวแบมแถวแถวแบม30ต้นๆนึกถึงใบหน้าของใครในใจบ้างอย่างที่บอกถ้าเสียงเมื่อกี้มีจับมีความแบบพี่ลุลาอยู่วงการเพลงฮะอยู่มานานพูดตรงๆคือดัดเสียงแล้วเมื่อกี้เหมือนพี่นุ้ยเดาได้เหมือนแบบเห็นแล้วแบบแน่ว่าแล้วอะไรเงี้ยทำไมคุณไม่ตั้งใจร้องเพลงฮะทำไมคุณไม่ตั้งใจร้องเพลงแล้วเขาจับผิดพวกเราด้วยอาจจะเป็นฟิลแบบคนที่แบบพี่นุ้ยสนิทหรือเปล่าพี่ดาด้าดาด้าร้องเพลงเพี้ยนฮะซิงเกิลพี่เขาดังทุกอันลองฮัมเพลงเขาให้สักฟังให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมอันนี้ฮัมหรือเสียงยุงคะเนี่ยบอกพี่ตรงๆเลยนะครับโกหกชัวร์ค่ะถ้าพูดนี้เดี๋ยวนะใครก็ได้ดับไมค์หลังกำแพงดีฮะถือว่าเฟี้ยวใช้ได้ครับผมบอกตรงๆว่าผมเห็นพี่คนนี้อยู่ในทีวีอยู่ในโซเชียลตลอดเวลาจะบอกว่าไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยโอ้ยประเด็นเพิ่มเติมอ่ะรู้อ่ะอย่าพึ่งอย่ากลัวดาวมันถูกไงเนี่ยดาวมันถูกนะตอนนี้เอ็งเฉยคนที่เกรงไม่ใช่แบมกลัวดาวมันถูกอ่ะภูมิร้อนตัวซะแล้วคลิปเขานี่หลายล้านวิวมากเลยครับหัวใจสีชมพูจริงๆเพิ่งคลอดลูกออกมาเพิ่งคลอดลูกเหรอใช่ก็คลอดแล้วก็มาอัดรายการเมื่อบ่ายนี้เหรอเด็กพวกนี้หน้าตาดีแต่ช่างโกหกนักมาแล้วนี่พี่พูดจริงแบบเป็นคนดีเกินไปกว่าที่พี่จะหลอกวิเคราะห์แบบเสียงที่เล่นละครน่ะไอ้นั่นที่แล้วแต่ว่าที่เนี่ยนะวันนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เสียงที่เล่นฟังไม่รู้เรื่องขอบคุณมากฟังไม่ออกเลยห้ามด้วยเอาล่ะใช่ใช่ใช่ไหมคือเขาดัดเสียงเก่งเกินเราเคยเจอกันไหมครับเคยค่ะเคยครับเคยเจอกันปีนี้ได้เจอกันอะไรได้ยังฮะปีนี้บ่อยค่ะบ่อยด้วยครับปีนี้บ่อย
แฟนเขารู้ไหมฮะตอนที่เจอกันเนี่ยแฟนเขารู้ไหมแฟนเขาได้ยินนี่ผมถามเองดีที่สุดนะฮะน่าจะปลอดภัยกับชีวิตผมมากที่สุดแล้วเราสนิทเรา follow IG กันป่ะครับไม่ค่ะไม่ครับแรงมากไม่เชื่อก็ป้าเขาเล่นเป็นที่ไหนละโซเชียลอ่ะเคยมารายการนี้ป่ะครับครั้งนี้ครั้งแรกค่ะนี่คือครั้งแรกครับสาบานได้ไหมฮะช่วงนี้หน้าฝนนะคะพายุมันเข้าฟ้ามันจะผ่าเอาได้แล้วสรุปมีลูกแล้วยังนะมีแค่แฟนค่ะมีแค่แฟนครับมากที่สุดก็คือแค่จับมือใช่จับท่านี้ไฮไฟไฮไฟแม่คะขอโทษนะคะแม่อย่าหัวเราะเยอะค่ะเพราะว่าเสียงหัวเราะแม่ชัดมากตกลงจะแม่หรือจะเอาให้แน่ค่ะพี่เขาเคยทำงานระดับอินเตอร์มาแล้วด้วยครับผมพอแล้วลูกรู้เลยเหรอบอกรู้เลยเหรอครับพี่เขาตีลังกาได้ครับอย่าหางานให้แม่พี่เขาชอบทำคลิปเปิดกล่องสุ่มถ้าเปิดกล่องสุ่มคือส้มมาลีอาจจะไม่ได้มีคนเดียวก็ได้ครับคนแบบนั้นไม่ได้มีคนเดียวก็ได้เฮ้ยไม่รู้จะถามอะไรวะกำแพงกินข้าวยังกินข้าวยังอะไรนะกินข้าวยังกินแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เสียงพอมากเลยอ่ะหลังกำแพงใครๆก็บอกเรียนร้องเพลงมาหรือยังไงอ่ะชอบร้องเพลงแต่เด็กหรือยังไงครับพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งเรียนก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือพรสวรรค์นะขยันขำซะด้วยเต้นเก่งนะคนนี้เต้นเก่งเหรอเต้นเพลงแอดลาสได้นะก่อนที่จะเต้นถามนักดนตรีหรือยังว่าเขาจะเล่นเพลงอะไรของแอดลาสเครื่องดนตรีมันต้องเยอะไม่ต้องรู้เยอะคุณได้เกียรติเขาไหมคุณได้เกียรติเขาไหมพี่คิดถึง2พี่น้องเกรซแกรนซึ่งมาทั้งคู่มาทั้งคู่ด้วยคุณคิดว่าหลังกำแพงมีกี่คนแบบมันยังเครียดไม่พอใช่ไหมพี่การดูหน้าอ้าวไม่รู้แล้วผมว่าตอนนี้มันใกล้จะได้คำตอบแล้วและเนื่องจากน้องผมเป็นคนฉลาดมากปกติผมจะให้ทุกคนใบ้สักคนละหนึ่งประโยคหรือ3คำคำเดียวพอใช่เดี๋ยวก่อนเพื่อพิธีพัฒน์หนึ่งคำเกี่ยวกับหลังกำแพงครับบุ๋ง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 ครับอาบงเบี้ยวนี่วันนี้ทำมาดีแล้วนะมันยังดูเบี้ยวอยู่หรอเขาไม่ได้พูดถึงคุณครับอยากคล้องจองไงอ๋อบุ๋งบงบงเบี้ยวนายครับบะ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  beautiful ว้าวนี่คือคำที่ถูกต้องที่สุดละมันจบที่ beautiful ไปแล้วซะแล้วจบไปแล้วอ่ะจบไปแล้วอันนี้แบมพี่จะบอกว่าตั้งแต่ใบ้กันมาทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นคนเดียวที่ให้คำใบ้แบมจริงๆทำไมอยู่ดีๆเอาความดีเข้าตัวเองอ่ะทำไมอ่ะจริงๆคุณแต่ถ้ามีบอใบไม้นึกถึงอีกคู่หนึ่งบุ๊กเบสเห็นไหมไม่น่าไปบอกว่ามาสองคนเลยมันมาทางแล้วเดี๋ยวนี่มาคนเดียวเหรอแบมอ้าวคุณมากี่คนสามพูดอะไรก็เชื่อสรุปกี่คนครับคุณหลังแพงมา48คนอ่ะบอกเข้าไปมากี่คนเราจะบอกแบบตรงๆว่าเรามาแค่คนเดียวไม่มีนุ่นไม่มีโบอีกคนนึงที่มันรั่วขนาดนี้คือแจ็คกี้ชาคลีนอย่านิ่งสิอย่านิ่งไม่นิ่งดีไม่นิ่งไม่ต่อเอางี้พวกเราบอกชื่อหลังกำแพงเลยแล้วเดี๋ยวคุณต้องฟันธงแล้วครับโอเคขอชื่อครับพี่ฝ้ายพี่รัฐกล้าวอมรดิษฐ์พี่ต้องเน่งซาร่าซาร่าไหน AF ซาร่าโฮเลอร์ซาร่าโฮเลอร์ครับผมภูมิครับพี่ส้มมารีครับพี่ส้มมารีครับไนท์ครับพี่แพรวคณิตกุลครับพี่ลุลาครับลุลาครับพี่นุ้ยครับสุกัญญามิเกลฮะแพรวคณิตกุลเป็นชื่อที่ดีมากเขวแล้วตอนนี้ที่มีพูดชื่อมาเนี่ยมีความจริงบ้างไหมคำใบ้มีความจริงค่ะนักร้องหลังกำแพงคือแกรนก่อนพระสอนครับถือเป็นการฟันธงแล้วนะครับนักร้องหลังกำแพงคือน้องแกรนก่อนพระสอนครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเ
โทรหาอย่าพูดจาให้เข้าใจโปรดรับฟังเสียงของคนรักเธอจะได้ไหมสุดที่รักจะโทรมาช่วยรับหน่อยอย่าปล่อยให้คอยน้ำตาปล่อยใจช่วยรับหน่อยอย่าปล่อยให้คอยน้ำตาปล่อยใจรอสุดที่รักโทรมาตั้งใจจะมาง้ออย่าปล่อยให้ถอยรอนานๆอย่างนี้เลยสุดที่รักจะโทรมาช่วยรับหน่อยอย่าปล่อยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากที่ได้เจอค่ะสวัสดีค่ะไม่มีชื่อนี้หลุดมาเลยเหรอไม่มีชื่อนี้หลุดแล้วพอเห็นแล้วมันอ๋อเลยป่ะแบบเออเสียงนี้การตอบแบบนี้เออใช่ถ้าทำเสียงแบบว่ายาย่าหรือรัชยาเนี่ยจะรู้เลยมันก็จะง่ายเกินไปหรือเปล่าคะแล้วเหมือนแล้วเหมือนซะด้วยโคตรชอบเลยโอ้เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปแต่วันนี้ดาวไม่เป็นตัวเองเลยทำไมดาวต้องดิสนีย์ใช่ขอดิสนีย์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยโอเคหนึ่งสองสาม A whole new world A dazzling place I never knew But when I'm way up here It's crystal clear That now I'm in a whole new world With you ไม่เคยเพิ่มความกดดันมีแต่นักร้องแล้วก็นักร้องซึ่งมันหาได้น้อยมากนะพิธีกรที่ร้องเพลงได้ด้วยใช่จริงแล้วอ่ะดีเจนุ้ยนั่งอยู่ตรงนั้นคุณไหนลองสิลองพรหมจรรย์พรหมจรรย์อ๋ออย่าพูดถึงดีกว่าหาลีพรหมจรรย์จ้ะพอรายการติดต่อไปว่าอยู่หลังกำแพงของแบมรับเลยไหมรับเลยเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่เคยทำงานด้วยกันแบบยังแบบด้วยกันแบบขนาดนั้นเรายังไม่มี IG กันละกันใช่ไม่ได้ follow ซึ่งกันละกันเดี๋ยววันนี้แหละรู้จักกันอย่างเป็นทางการละเหมือนแบมแค้นอะแบมแค้นอะไรก็ไม่รู้อะแบมขอไล่คำใบ้ได้ป่ะครับยินดีพี่โอเคแน่นอนสวยหุ่นดีเข้าวงการจากการประกวดประกวดอะไรอ่ะ KPN Junior Award ปี2000อ๋อเหรอเช็คลิสต์20กว่าปีแล้วค่ะเก่งด้านการใช้เสียงเช็คลิสต์โอเคใช่ทุกอย่างทำได้หมดทำได้หมดเออเช็คลิสต์แปลว่าทุกอย่างอ่ะถูกหมดแล้วจริงๆข้อมูลที่เราจะให้อ่ะคือเขาอ่ะเป็นคนพูดออกมาชัดมากวิธีการพูดของเขาอ่ะเนี่ยนึกว่ามา2คนแล้วแล้วก็แบบชอบมากพี่ฮะมา2คนพี่ฮะคือจริงเหรอ2คนเหรอไปเลน2คนแล้วจ้าบุ๊กเบสอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วพอไปถึง2คนปุ๊บนั่งคิดเลยนะคงต้องเอาเบลวาวาแล้วล่ะเอางี้ไอ้พูดถึงกันแล้วกันหน่อยวันนี้ถือว่าได้รู้จักกันเหมือนสนิทสนมกันอย่างเป็นทางการแล้วเลยนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆเราชื่นชมแบมมาค่ะคือเราเป็นคนชื่นชมคนที่แบบเหมือนพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วถึงแม้ว่ามันจะยากอ่ะแต่เขาก็แบบ go for it อะไรเงี้ยจนวันนี้มันมีวันที่มันเป็นวันของเขาจริงๆอ่ะคุณเป็นคนเก่งมากจริงขอบคุณมากพี่ดาวครับขอบคุณมากครับครับอ้าวแบมพูดถึงพี่ดาวบ้างครับพี่ดาวเช่นกันคือก็เห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกคลิปไวรัลต่างๆผลงานต่างๆคือมากความสามารถมากๆคนนึงเลยเหมือนกันแล้วก็จะแอบเห็นผ่านคลิปพี่แกงส้มเนี่ยแหละแบบเนี่ยเปิดกล่องมุ้งมิ้งกันเนี่ยเปิดกล่องนะเขาก็พูดจริงเออจริงเขาก็แค่จับมือกันเฉยๆจับมือกันท่าไหนนะท่านี้เ
อบมากอันนี้โอเคเอาทั้งนั้นให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานดีกว่าตอนนี้ติดตามอะไรบ้างครับก็จริงๆตอนนี้ก็ผ่านทางโซเชียลได้เลยนะคะทุกช่องทางชื่อ ZZDL ZZ นะคะแล้วก็เพจ DJ Dao แล้วก็มี EFM Phantom Live นะคะมีละครต่างๆก็ติดตามได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเราอัพตรงนั้นอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครบ multi function จริงๆครับแบมนะครับน้องชายพี่ก็มาจะมาร้องข้ามกำแพงทุกๆสัปดาห์เป็นต้นไปไม่ได้ในฐานะพิธีกรอาจจะแบบมาแจ้มาเดี๋ยวถ้าไม่ได้มาในฐานะพิธีกรไม่ใช่พิธีกรก็คงตำแหน่งสิจะไม่ทำให้ใครลำบากใจแซวเล่นนะครับเนี่ยติดตามช่องทาง IG แบมได้เช่นเดียวกันนะครับแบม_ปิติพัฒน์นะครับแล้วก็เจอกันตามงานอีเวนต์จะเป็นหลักซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาแจมรายการแบบนี้ด้วยครับผมดีครับคู่แรกนะครับทายผิดครับซิลเวอร์เฟลถึงจะทายผิดเฟลแต่เป็นคู่ที่เคมีเข้ากันทีเดียวครับคุณแบมและคุณดาวคิวต่อไป3หนุ่มแคทไนซ์ภูมิจากวงแอตลาสจะโดนแกล้งจนเฟลตามไปหรือไม่ช่วงหน้าครับเธอที่ดูจะเพียบพร้อมคงไม่ยอมที่จะหันมาให้เสียเวลาเพลงนี้โคตรยากอ่ะคำนี้ฉันรักเธออ่ะมาพร้อมครับเดี๋ยวแค่พี่แกงก่อนนะครับการขยับซ้ายมือตัวเองนิดนึงครับใช่อีกหน่อยได้ไหมการตียังติดแขนอยู่ซ้ายอีกหน่อยไม่อยากกลับบ้านใช่ไหมโอเคมาพร้อมเทปครับ5 4 3 2ก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2นะครับวันนี้อยากจะชวนแฟนๆทุกคนนะครับคนไทยทุกคนครับให้ร่วมกันส่งแรงเชียร์ให้กับนักตบทีมสาวไทยของเราครับกับแมตช์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนั่นก็คือศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนั่นเองนับไปอีก2วันครับเราจะประเดิมแมตช์แรกกันในวันที่16กันยายนนี้ครับนักตบสาวไทยของเราจะเจอกับทีมชาติเยอรมนีครับถ้าคุณอยากส่งแรงใจไปนะครับง่ายๆเลยกดหมายเลข23ช่องเวิร์คพอยท์ที่บ้านเรานะครับสามารถเชียร์กันได้เลยครับตั้งแต่1ทุ่ม10นาทีเป็นต้นไปดูได้สดๆนะครับที่ช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับและตอนนี้ครับมาทายกันต่อ Atlas ลองคอมเมนต์นะว่าคู่แรกที่ผ่านไปหน้ากำแพงเขาแบบดูอะไรยังไงบ้างเหมือนโดนชิ่งมาฝั่งนี้เลยไม่แบมทำหน้านิ่งๆไว้เขาจะได้ไปใส่กราฟิกเขาโอ้โหมาครั้งแรกโดนซะแล้วเออผมเริ่มรู้สึกเครียดแล้วครับผมจังหวะที่ผมอยู่ตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่าผมก็มีการโกหกไปเยอะอยู่เอ้าสรุปนี่โกหกไปเยอะเหรอเนี่ยเมื่อกี้รายการนี้กรรมมันติดจรวดมากอย่ากลับบ้านเลยอย่าเพิ่งนี่อยู่แป๊บนึงอยู่เพื่อนพี่ก่อนสำหรับคำใบ้ที่รายการจะให้ครับเดี๋ยวจะมีแผ่นป้าย LED ทั้งหมด6แผ่นป้ายจาก6เลือกมา3แค่นั้นเองครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขแรกหมายเลขอะไรดีพอเลือกหมายเลข3ครับหมายเลข3เปิดครับอันนี้ภูมิเลือกนะราศีเมถุนครับคืออันนี้มันยากมันต้องเอาไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆใช่แต่อีกคนหนึ่งที่ราศีเมถุนที่รู้จักครับใครคะเป็กกี้ฮะเป็กกี้ศรีธัญญาไม่รู้จะพูดขึ้นมาทำไมแต่ว่ารู้จักคนเดียวที่เกิดเมถุนคือรู้เลยว่าเกิดเมถุนหมายเลขอะไรต่อไปดีครับนายสับหมายเลข6ครับหมายเลข6เปิดครับอันนี้คือกำแพงเมืองจีนเฮ้ยมีทรงอาจจะเป็นลูกครึ่งจีนหรือเปล่าหรือไปดังในจีนมีผลงานที่ประเทศจีนไหมพี่รัตดังในจีนพี่ออมสุชาไปดังในจีนนะอ่ะออมดังในจีนหรือเป็นคนสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาหรือเป็นคนสร้างกำแพงเมืองจีนนายครับประตูอยู่นู่นครับเชิญฮะได้กลับบ้านได้กลับบ้านสนใจหยอกเล่นหยอกเล่นข้อสุดท้ายครับแท็ดครับหมายเลขหมายเลข1ครับผมหมายเลข1เปิดครับเฮ้ยเชียร์ที่คำพรเกรซการกล้าวมินพิชยาครับมิสทีนไทยแลนด์มิสทีนไทยแลนด์กันทุกคนเลยใช่ไหมใช่มิสทีนไทยแลนด์ทุกคนอันนี้คิดได้หนึ่งอันหลังกำแพงก็เป็นผู้ชายแน่เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายใช่เพราะว่า3คนนี้ก็คือนางเอกที่เคยร่วมงานกับคนนี้อาจจะเป็นไม่ได้ร่างดันฉลาดไหมเมถุนถ้าเป็นผู้ชายอย่างที่ปุ๋ยฝ้ายบอกก็คือเจมินายอย่างนี้ได้มั้ยเจมินายเออเจมินายเอานะเราได้ประมาณนี้นะครับวันนี้จับเสียงให้ได้มาครั้งแรกท้ายถูกให้ทีมงานเขารู้สึกว่าโหทำไมเราทำอะไรน้อง3คนนี้ไม่ได้โชว์ศักยรูปไปเล่นไปก่อน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 วันนี้ร
ร้องเพลงอะไรครับเพียงข้างหลังของฟิวปองศักดิ์แล้วก็พี่เบนชลาทิตย์ว้าวในเวอร์ชั่นของแอตลาสครับและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ขอให้ทายถูกตั้งแต่ครั้งแรกที่มาครับปรบมือตัวใหญ่ใหญ่มากสูงทำมายังเขากลับไปแล้วฮะเดี๋ยว4 3 2พร้อมๆมั้ยครับน้องๆ Atlas พร้อมครับกรี๊ดให้กับ Atlas ครับเธอที่ดูจะเพียบพร้อมคงไม่ยอมที่จะหันมาให้เสียเวลาฟังคำนี้ฉันรักเธอกระวนกระวายคิดถึงเท่าไรก็ไม่ทิ้งข้างจะเป็นจะตายทุรนทุรายสุดท้ายก็งามภาพคราวนั้นทำเราเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเก็บความรักนี้ไว้ในใจคงตายให้นอนกับมองทุกคืนกับเพียงทุกครั้งจะคงรักใครที่ไม่ใช่เราอย่าเอาแต่ฝันอย่าไปคิดให้เกินตัวอย่าไปรักให้เกินใจยังไงก็คงไม่มีทางฉันมีตาอยู่ใกล้เขามุมที่เขาจะมองไม่เห็นฉันลาวรำคาญจะมีไหมสักวันหนึ่งแววตาเธอนั้นจะเปลี่ยนสะท้อนภาพคนไกลไกลอย่างฉันตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยทำไมอ่ะความรู้สึกดีๆมอบให้กับเธอหมดแล้วฮะเจอกี่ครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมแสดงว่าเจอบ่อยเหรอแสดงว่าเคยมาแล้วนี่วิเคราะห์ยังคำพูดพิธีกรเลยเด็กฉลาดเริ่มจับเราสามารถทายชื่อได้ป่ะฮะเฮ้ยภูมิใจเลยเหรอได้เหรอภูมิใจเย็นบอกลิสต์ชื่อในหัวไว้ก่อนผมว่านักร้องครับผมว่าเป็นนักร้องผมว่าทั้งคู่หมายถึงร้องก็ได้นักแสดงด้วยและนักร้องด้วยผมว่าวัยเดียวกันกับเราฟิววัยรุ่น20กว่าเพราะสไตล์การร้องเพลงวัยรุ่นอยู่โอเควิธีการใช้เสียงการใช้ลมในการร้องเพลงวัยรุ่นอยู่ฟังแล้วนึกถึงแบบว่าทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมันเทือกนี่แหละใช่มันเทือกนี่แหละน้องไม่เข้าใจคำว่าเทือกไม่เข้าใจคำว่าเทือกอีก
มันเส้นทางนี้แหละเวนี้เวนี้มาประมาณนี้มาประมาณนี้เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นก็ไม่รู้จักคำว่าเทือกแล้วพี่ผมว่าไม่ใช่ทีป๊อปแน่นอนเขามาจากวงการไหนใบลาสีมาจะเป็นหมอดูก็ได้นะครับผมเป็นนักร้องวัยรุ่นผู้หญิงที่แร็ปเก่งมากแต่งเพลงเองใช่เขาเป็นนักร้องจากเวทีประกวดและตอนนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมากที่ต่างประเทศอันนี้จริงป่ะครับพี่ไม่โกหกหนูลูกเดี๋ยวร้องเพลงจบพี่ขอสักหน่อยแล้วกันนะแหมมีขอสักหน่อยด้วยโอ้พูดเป็นขนมจีบซาลาเปาเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะถ้าเป็นพี่ดาวพี่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์แบบย่าที่ย่าจะบอกมันคือความจริงก็คือสิ่งที่ใบเมื่อกี้มีความจริงอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่บอกอย่างอื่นบอกแค่นี้เหมือนด้วยนะเหมือนมากอ่ะเหมือนคุยกับย่าเปิดโทรทัศน์อยู่ณเดชเดินผ่านหันหลังนี่แหละเฮ้ยย่าไปตอนไหนวะเพลงเขาดังในโซเชียลใน TikTok มากเอาเพลงคุณนะว้าว้าว้าผมนึกถึงพอชมพูก่อนเลยครับพอชมพูครับคนแรก3คนต้องคิดได้หลายชื่อแล้วแอลลี่ครับแอลลี่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 ผมว่าไม่ใช่แอลลี่พี่คิดว่าใครไม่รู้ครับไอ้นี่มาสายขัดตลอดเลยขัดขัดเพื่อนเราแยกกันมาที่หลังคนนึงสิสักคนนึงสักคนนึงปักมุ้งไปก่อนก็อาจจะเป็นสักคนในโฟอีฟครับผมอาจจะเป็นสักคนในโฟอีฟโอ้โหปากสักกว้างเลยเอาเปรียบมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันไหมครับผมเคยร่วมเวทีเดียวกันค่ะเวทีอะไรบอกได้ไหมครับเวทีทองบอกเข้าไป Miss Universe ค่ะ Miss Universe ครับงั้นน่าจะผิดวงน่าจะไม่ใช่น่าจะผิดเทปมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างหลังกำแพงหมายเลข2คนคุ้นเคยร่วมค่ายเดียวกันแต่ทั้ง3หนุ่มจะทายถูกหรือไม่กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเราเจอกันบ่อยไหมครับเจอน้องไนท์มากที่สุดค่ะเคยเจอน้องไนท์มากที่สุดครับไนท์เคยเต้นให้ใครป่ะจริงป่ะเนี่ยเล่นฟิตเนสที่เดียวกันค่ะอ้าวไม่ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละหนูไปเจอใครลูกเราโมแต่มองเป้าผู้ชายมึงคนเดียวหรือเปล่าได้ follow IG ใครในแอดไลน์ไหมครับวันนี้นี่แหละค่ะหลังงานนี้นี่แหละค่ะหลังงานนี้โอเคโอเคเต้นเป็นหรือเปล่าครับเต้นเพลงน้องๆเป็นค่ะเราต้องมีคนเต้นให้กับแอดไลน์ดูมันจะไปยากอะไรล่ะมีคนเต้นได้ไหมล่ะโอ้คุณพ่อเอาหน่อยให้พวกเราใบ้เพิ่มดีกว่าน้องๆอาจคิดว่าแบบว่าเขาเป็นคุยหรอเป็นคุยหรอวันนี้ยาย่ายาย่าให้คิวให้คุยหรอจริงๆแล้วเขาเป็นนางเอกแบบเล่นดราม่าระหว่างที่ช็อตเดินผ่านมาเขาเล่นดราม่านะคะเขาเล่นละครดราม่านะคะจะเก่งไปแล้วเหมือนมากเก่งแต่จะไม่มีที่ยืนเลยละล้อแต่ละคนน่ะเขาไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเคยอยู่ในวงกลุ่มใหญ่ๆฮะช้างเหรอก็อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆไงมาเป็นโขลงมาเป็นโขลงอาจจะเป็นทีนเอทเกรด A ก็ได้เก่ามากเก่ามากทีนเอทเกรด A งงเลยน้องยืนงงทันป่ะทีนเอทเกรด A ไม่ทันเลยฮะไม่ทันจริงอ่ะดาวโอเคทันมั้ยลูกไม่ทันครับนึกให้ดีนะครับเขาเคยนั่งข้างๆดีเจนุ้ยเยอะเลยเยอะเลยดิใส่ชุดสีฟ้าเออใส่ชุดสีฟ้าเคยนั่งข้างๆนี่ท่านนึกออกนี่จบเลยนะตอนนี้สีผมที่ทำอยู่คือสีอะไรครับสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลครับเขาจะยอมกลับแล้วไงเขาอาจจะมีใครในใจเหมือนไม่เชื่อเหมือนไม่เชื่อใจไม่คือเขาอาจจะหลอกก็ได้ไงตอนนี้นึกถึงใครแต่งเพลงเองแรปเคยออกใช่ไปที่จีนออกจากกลุ่มใหญ่มาคือบินเคฟอร์ตี้เอกแล้วมาทำเดี่ยวชื่อฝ้ายฝ้ายกูเกิลฝ้ายกูเกิลใช่แล้วเคยเจอพวกเราด้วยใช่
และฟิตเนสอ่ะไม่เคยไม่รู้คุณล็อกแรกนะคุณล็อกแรกนะเออคุณดูมีอะไรที่ฟิตเนสนะกลับจากจีนมาใช่ไหมครับบินไปกลับบ่อยอยู่ค่ะภาษาจีนได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะคุยกับดาวได้เลยดาวสื่อสารหน่อยกูไม่ได้ค่ะดีเจนุ้ยทักทายน้องเป็นภาษาจีนค่ะว่าต้องเข้าชื่อเก่งเราไกด์กันสิจะมีอะไรได้อ่ะเราคลาสสิกแบมพูดจีนได้หนิงเคยอีจงหวนมาเคยสอบจองหวนมาหรือเปล่าดูหนังจีนมากไปแล้วเดี๋ยวพี่การจะให้ทุกคนบอกชื่อเลยถูกแล้วพลอยชมพูพลอยชมพูครับ Wonder Frame Wonder Frame ครับเชอร์ปรางอุ้ยเคยเจอนะแบมมีสิทธิ์หรือไม่ใช่เชอร์ปรางจูเน่อุ้ยจูเน่ครับโอ้ก็ฮอนเน่หิวหิวฮันดูน่าจะหิวเลยเราบอกชื่อกันหมดแล้วน้องๆทั้ง3คนครับจากแอตลาสประชุมกันให้ดีแล้วขอชื่อเดียวแน่ๆหรือพลอยชมพูหรือฝ้ายคูลเกิร์ลพี่ไอ้สามจูเน่ด้วยอันนี้เป็นไปได้แล้วผมว่าพลอยชมพูฝ้ายคูลเกิร์ลมาแอตลาสตัวน้อยออกเราถือพลอยชมพูพี่ถือฝ้ายคูลเกิร์ล1 2 3ก็เพิ่งเห็นว่าเขาเป่ายิงจูบเลือกกันจริงๆเนาะใช่มันน่ารักไงเปลี่ยนเราฟันธงเป็นฝ้ายคูลเกิร์ลครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือน้องฝ้ายนะครับครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาทำไมนี่เลยฉันได้แต่อยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้เขาบางทีเขาจะมองไม่เห็นฉันเอารำคาญวันหนึ่งราวตาเธอนั้นจะเปลี่ยนสะท้อนภาพคนไกลๆอย่างฉันมองเธอข้างหลังต้องที่เดิมอยู่ซ้ำๆได้แต่สนใจไปรั้งว่าให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนนึงได้แต่สนใจไปรั้งว่าให้เธอมองหันมาเป็นแค่เพียงคนคนนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วผมอ่ะก็ยิงเสือเนี่ยอยู่ดีก็โยนไปว่าอยู่ในใช่ตอนแรกที่คุณสักคนในโฟอีฟอ่ะคุณใกล้ชุดกลัวมากตอนแรกคิดว่าทุกคนจะเดาออกว่าเราใกล้ชิดกันมากตอนแรกอ่ะผมเกือบมั่นใจโฟอีฟมากแล้วเพราะว่าตอนแรกเห็นกำแพงมันจริงตอนแรกเราคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวยังไงเราต้องไปเป็นโชว์จีนด้วยกันครับตอนแรกก่อนจะมาตัดโฟอีฟออกวงแรกเลยเพราะว่า
เพราะว่างานเยอะมากไงแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครมีคิวมามันจะง่ายไปเปล่าเออมันจะง่ายไปอยู่ใกล้กันค่ายเดียวกันเหลือเล่นละครเล่นละครคู่เขาด้วยนะอ๋อแล้วไม่คิดเลยเหรอไม่แบบไม่คุ้นไม่อะไรเลยไม่คุ้นไม่คิดเลยไงช่วงนี้เขางานยุ่งไงโฟอีบอ่ะใช่แล้วก็เหมือนยูดัดเสียงนิดนึงด้วยปะไม่พี่ปกติหนูก็ร้องแบบนี้จากดูว่าเออหล่อเออร้องอย่างนี้แหละไม่เพราะว่าในโฟอีฟหนูไม่ค่อยได้ร้องแบบเต็มแบบนี้มาก่อนใช่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 คือหนูอ่ะเพิ่งลงสตอรี่ว่าไปกินหม่าล่ามากลัวน้องๆเข้ามาเอ้ยกลัวพี่ๆน้องๆเข้ามาดูแล้วจะแบบเอ๊ะอ๋อกลัวจับได้ก็เลยหลอกไปก่อนเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่เขาใบ้แบบเป็นพี่ไต้ฝุ่นกับพี่เป้อ่ะกลัวพี่นี่จะรู้มากเพราะเล่นละครด้วยกันรู้ละครเลยทางจอนที่คำใบ้ก่อนดีไหมคำใบ้ราศีเมถุนเกิดราศีเมถุนใช่ค่ะเกิดเมถุนค่ะโอเคกำแพงเมืองจีนคือเพิ่งไปชิงรางวัลที่จีนมาเกี่ยวกับการแสดงเชียงไฮ้ที่เชียงไฮ้ใช่ไปชิงรางวัลที่ประเทศจีนมาใช่ค่ะอันนี้ล่ะเชียร์ที่คำพรเกสการกล้ามินพิชยาเคยประกวดมิสทีนหนูเป็นมิสทีนเก่ามาก่อนใช่ฉันเป็นมิสทีนมาก่อนฉันไม่รู้อันนี้ไม่รู้น้องไม่น้องที่น่ารักครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาลองด้วยกันวันนี้ก็ดีใจมากครับผมที่ได้ร่วมสเตจกับพี่ฮาน่าครับผมก็นานๆทีอะไรกับฟิวจะได้ร่วมสเตจกันก็เออจริงเนาะวันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็สนุกมากเลยครับผมเสียใจนิดนึงที่จำไม่ได้เพราะว่าเราก็ร้องเพลงด้วยกันบ่อยร้องเพลงคาราโอเกะด้วยกันบ่อยแล้วก็ได้แรปด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะจำได้แต่ไม่มีเศษเสี้ยวของความมีเลยฮาน่าเด้งขึ้นมาเลยก็เลยรู้สึกเออเสียใจตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกันครั้งแรกตอนแรกที่ทีมงานติดต่อมาก็แบบดีใจมากแต่ก็แอบกลัวเพราะว่ากลัวโป้ค่ะมันใกล้มากใช่ค่ะกลัวโป้มากแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแอดลาสเพราะปกติเราอยู่ค่ายเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบร่วมงานกันก็เป็น first time แล้วก็ proud มากๆดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะเออต่อไปจะได้ติดตามผลงานทั้งคู่ที่ทำงานร่วมกันก็ได้ให้ฝากผลงานครับแอดลาสก่อนเลยตอนนี้เพลงใหม่ของเราก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมเพลงมังคุดนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันไปดูบน YouTube เลยนะครับผมปล่อยวันนี้เลยครับผมวันนี้เลยวันที่รายการออนแอร์วันนี้ปล่อยวันแรกเลยถูกต้องมั้ยครับไปฟังกันเยอะๆในทุกสตรีมมิ่งได้เลยใช่ครับผมแค่เสิร์ช ATLS ครับผมก็เจอเลยครับไปตามฟังกันเยอะๆฮาน่าล่ะครับเพลง I Like Boys ละกันค่ะก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะตอนนี้ยอดวิวก็หลายล้านแล้วเนาะก็จะโคตรดีคำพูดไม่เท่ากับสีหน้าก็หลายล้านแล้วนะดูแบบขิงขิงมากค่ะแล้วก็ดูเขินเลยก็ใครที่ยังไม่ฟังยังไม่ได้ดู MV ก็ไปฟังไปดูกันได้นะคะที่ช่อง 4EBE ค่ะ 4EVE ค่ะโอเคเอาไปติดตามผลงานได้เลยครับคู่นี้ครับคนใกล้ตัวแต่ท้ายผิดชื่อว่าแฟลทายผิดเฟลตามไปอีกคู่งานนี้มากัน3คนก็ไม่ช่วยอะไรคิวต่อไปคู่สุดท้ายของคืนนี้สองสาวคุณปุ๋ยฝ้ายและคุณพ้าแพงจะวินกลับบ้านไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับคู่สุดท้ายแล้วครับยูนิตสุดท้ายมากับ2คนพี่ฝ้ายพี่พ้าแพงเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นก่อนเพื่อแลกกับคำใบ้เกมนี้มีชื่อว่าถังบอกใบ้ครับมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด20ลูกครับทั้ง20ลูกนี้จะมีคำใบ้อยู่10ไม่มีคำใบ้อยู่10แต่ในการแยกเป็น2ถังนี้เราไม่ได้แบ่งให้เท่าๆกันว่าแบบอันนี้มี10ลูกนะมี5ไม่มี5เราคว้าแรนดอมโคตรๆก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดเราได้เนี่ยแกะมาอาจจะไม่มีคำใบ้อาจจะไม่มีคำใบ้ก็ได้บัตรซบที่สุดวิธีการเล่นคือแต่ละคนก็คือให้เลือกบอลมา5ลูกคุณโยนแล้วก็ให้ลงถังที่อยู่ด้านหลังของตัวเองถ้าลงถือว่าได้บอลลูกนั้นแต่มีคำใบ้ไม่มีคำใบ้ก็ไม่รู้อีกบัดซบมากมากเลยสบายใจสบายใจสบายใจเล่นทีละคนใครเล่นก่อนดีพี่ผ้าแพงหรือพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายพี่ปุ๋ยฮะพี่ฝ้ายนะเริ่มเลยนะอันนี้คือเลือกมานะใช่ไหมสิบนั่นคือคุณแรนดอมเองได้เลยนะใช่ค่ะแรนดอมเลยลูกที่หนึ่งให้ผมนับไหมหรือว่าได้เองเลยได้เองเลยพี่หนูชอบได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนับให้ก็ได้พร้อมนะโอเคครับหนึ่งสองสามครับไกลไปไม่ได้ใกล้เคียงเลยหรอเกือบแล้วพี่เกือบแล้วต้องแล้วก็นิดนึงได้ไหมอ่ะผมว่ามันต้องโยนเราขยับตัวได้เหรออ้าวนึกว่าให้ยืนเฉยอันนี้ลูกที่สองนะครับไปหนึ่งสองสามเรื่องดอกบอลดอกไฟเก่งอยู่แล้วอย่ามาเล่นกับพี่น้องลูกที่สามหนึ่งสองสามครับเ
้ยเอ้ยไม่ได้เฮ้ยต่อไปลูกที่4 1 2โอ้มาแล้ว3โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้โดนขอบคือมันเกือบแล้วนิดเดียวขอพี่ฝ้ายลูกสุดท้ายครับ1 2 3ครับโอ้ยไม่ได้อะไรสามอ่ะเปิดออกมาเลยอ่ะอันนี้ถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้โดนขับไม่ได้โอเคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ฝ้ายได้บอลทั้งหมด2ลูกซึ่งเดี๋ยวลุ้นอีกทีว่าได้คำใบ้หรือเปล่าได้ไหมเธอลูกแรกครับ1 2 3ครับเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นออกถือไม่ได้ถือไม่ได้ลูกที่2ครับ1 2 3เย้ได้3เย้ได้เขารู้แล้วเขารู้สเต็ปแล้วอ่ะเออต่อไปอันนี้ลูกที่3 1 2 3ครับเย้ได้แล้วอ่ะเราจับจุดได้แล้วลูกที่4 1 2 3เดี๋ยวพาไปเรียนคำตำแซมท้ายเอาให้ได้นะคิวนักกีฬานิดนึงลูกสุดท้าย1 2 3ครับไม่เอาไม่ให้แปลว่าได้บอลทั้งหมด5ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีคำใบ้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าเก่งด้วยแล้วก็เฮงด้วยไหมลูกแรกครับไม่มีคำใบ้ครับใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ใช่ไหมสะใจอะไรหรอฮะเมื่อกี้เสียงจักรครับเสียงจักรเออเออบอลลูกแรกไม่มีคำใบ้ครับลูกที่สองครับมีเธอสักอันหนึ่งไม่มีคำใบ้แล้วครับอะไรวะเฮ้ยลูกที่3ครับไม่มีคำใบ้ครับจะเก็บบอลไปเพื่ออะไรเนี่ยเออสักอันหนึ่งเหรอนะลูกที่4ครับไม่มีคำใบ้ครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยลูกที่ตกแล้วแตกไปอ่ะมีนะเบอร์3อ่ะแต่ไอ้ลูกที่มันมีลูกนึงตกแล้วมันมีอ่ะมันมีหมายเลขนะลูกสุดท้ายไม่มีแล้วไปพี่เอาเบอร์3ให้มันหน่อยสงสารพี่หัวร้ออะไรกันคะไอ้เดี๋ยวไปใจเย็นหัวร้อเสียงดังหนูเมื่อกี้พี่ตกไปมีมีมีเลข3ให้ป่ะล่ะไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ไม่เป็นไรพี่พอแค่ตกลงมาแล้วเห็นเลข3ดิฉันก็ตอบได้ว่า3เกี่ยวข้องอะไรเขาคือ AF รุ่นที่3เออนี่คือคุณเดาใจทีมงานเลยใช่ว่าในเมื่อหน้ากำแพงเป็นเราทั้ง2คนใช่หลังกำแพงน่าจะเป็น AF รุ่น3ถูกต้องมีชื่อในใจไหมคิดว่าเป็นคุณตุ้ยเกียรติกมลAF 3พี่ตุ้ยใช่ทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่ตุ้ยเพราะว่าเพลงที่เขาเลือกมาให้พวกเราเนี่ยเก่ามากบ่งบอกอายุและบ่งบอกว่าไม่แกะเพลงใหม่ๆทำไมอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนคุณแค้นก็เพลงที่เลือกกันน่ะส่งให้มันไม่เอาเลยเพลงที่ร้องมันคือเพลงคืนจันทร์จากโลโซครับเขาเซฟประมือเลยฮ่าแกล้งปะวะมันไม่มีหมายเลขปะวะพี่จ๋ามี15ลูกไม่มี5ลูกก็เลยมาอยู่ตรงนี้หมดเลย5ลูกใช่ตลกอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วกลับมาเซอร์ไพรส์พร้อมกันช่วงหน้าครับพร้อมไหมครับทั้งคู่พร้อมค่ะขอให้ทายถูกในเมื่อคุณได้คำใบ้ไปเยอะเหลือเกินไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเอาให้ได้ครับขอเสียงปรบมือกับพระแพงและพี่ฝ้ายครับอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนWoo!
จันทร์นวลผ่องมองแล้วคิดถึงตาเธอตัวฉันยืนมองมาถามว่าเธออยู่ที่ใดวอนสายลมแผ่วๆให้ช่วยพัดพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึงฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รักคำเดียวว่าจะรอจนกว่าคุณคิดว่าเสียงแบบนี้อายุประมาณเท่าไหร่เกือบ40นะ45อ่ะ40เป็นนักร้องมั้ยเป็นนักร้องที่พยายามเลวมากไม่เขาพยายามจะร้องให้เราจำเขาไม่ได้อ่ะไม่ได้ว่าพยายามร้องแต่เขาพยายามร้องให้เราจำไม่ได้ดีนะพูดได้ครบเนี่ยฮะตำนานค่ะตำนานจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกเลยทำธุรกิจเก่งด้วยเป็นนักธุรกิจไอดอลผมเลยครับผมไอดอลเป็นไอดอลฟังมาแต่เด็กๆแล้วครับฟังมาแต่เด็กๆผมนับถือเขามากครับเจอข้างนอกไหว้ไหมไหว้ไหว้นะไหว้ด้วยนี่เลยอ่ะกับกราบเลยอ่ะเขาจะเป็นแนวเซอร์เขาจะต้องมีอุปกรณ์คือกีตาร์อยู่กับตัวเขาเขาจะพริ้วมากคนนี้เขามาเวทีเดียวกันกับพี่ค่ะผมเคยเป็นแดนเซอร์ให้เขาครับนี่เคยเป็นแดนเซอร์ให้เขาด้วยความสามารถเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือทำนัด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 แล้วเราจะเห็นเขาทำไหมคะโอ้โหมันจะมียากอะไรล่ะเอนจอยเนาะเอนจอยเอนจอยเนาะแข็งแรงมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวคุณคะคุณประกวดร้องเพลงเวทีเดียวกับดิฉันหรือเปล่าคะบอกไปก็รู้สิจ๊ะคุณนะเลยคุณหรือเปล่าช่วยพูดอะไรเป็นประโยคยาวๆประมาณสัก30วิได้ไหมประโยคยาวๆ30วิ30วิครับนี่ไม่ธรรมดาหรอกประโยคยาวๆ30วิระหว่างฝ้ายกับพ่อแพงคุณพี่เจอใครบ่อยกว่ากันคะเจอมึงนั่นแหละคุณช่วยหลีกหนีตัวตนให้พวกผมทำงานง่ายๆหน่อยครับเราเพิ่งคุยโทรศัพท์กันหรือเปล่าคะมา2วันที่แล้วครับ2วันที่แล้วครับช่วงนี้คุณชอบออกกำลังกายหรือเปล่าคะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับเลี้ยงลูกครับมีลูกด้วยหน้าผมยังไม่เข้าที่ด้วยครับหน้ายังไม่เข้าที่เคยกินน้ำพริกของดิฉันไหมคะเคยกินไป2ครั้งท้องเสียเลยจ้ะระหว่าง
๋วยเตี๋ยวไก่กับตำเส้นเล็กคุณชอบกินอะไรมากกว่ากันคะจะอะไรก็เรื่องของกูก็ถูกมันก็ถูกของเขากับกูชอบด่ากันเปล่าเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วแล้วไม่ค่อยอยากด่าไงแต่อยากด่ากูมันลองด่ากันสักตั้งไหมคะไม่ใช่ด่าแค่ชอบด่าผัวด้วยผัวจะซื้อของบ่อยไม่ได้ด่าผัวตลอดแล้วเนี่ยเออกลัวกูรู้ว่าเป็นใครพวกคุณกำลังหลอกดิฉันค่ะคุณบอกเหมือนคุณรู้คุณคิดถึงใครคุณมั่นใจขนาดนั้นได้ไงฉันคิดว่าบอยพิษณุพี่บอยพิษณุพิษณุหนูว่าคิดว่าพี่อ๊อฟปองศักดิ์แล้วแบบร้องให้ธรรมดาที่สุดไม่มีทางจริงเหรอเมื่อกี้เอาไว้ก่อนสกิลการร้องเพลงเต็ม10คุณว่าคุณจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่10เต็ม1,000เราเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนไหนคะพี่นานมากแล้วครับนานมากเหรอเถื่อกูเอาเลยพี่ผมเชียร์สำเนียงมันเนี่ยโอ้หลอกไม่ได้หรอกจริงพี่ใจมากถ้ารายการเสร็จเนี่ยติดรถกลับได้ไหมคะอ้าวเดี๋ยวนะคุณรู้บ้าเขาอยู่แถวไหนคุณจะมาทำเป็นรู้อะไรแบบนี้ไม่ได้บ้าบอเอาอย่างเงียบอย่างเงียบถามสิคุณถามคุณไม่ใช่มาด่าเขาคุณต้องถามเขาคุณใส่บ็อกเซอร์แล้วดึงหลังขึ้นมาให้รัดแล้วถ่ายรูปส่งดิฉันใช่ไหมคะหลังกาแฟคุณทำเพื่ออะไรฮะมีของดีก็ต้องโชว์สินักร้องหลังกาแฟเขาเลี้ยงลูกนั้นนิสัยเขาเป็นยังไงเขาเป็นแฟมิลี่แมนค่ะครับเขารักลูกรักภรรยามากครับค่ะแล้วก็ชอบแย่งอาหารลูกกินคนที่คุณนึกถึงเขาเป็นคนยังไงชอบแค่ขี้ฟันแล้วเอามากินโอ๊ยหนูขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะฉันจะกลัวแล้วไม่ใช่ที่มาล่ะถ้าเป็นคุณบอยเขาด่าคุณกลับแล้วเปล่าเขากำลังฝืนอยู่เขากำลังฝืนนักร้องหลังกำแพงครับคุณว่านิสัยของสองคนนี้เป็นยังไงในสายตาคุณครับน่ารักมากครับน่ารักโอ้อันมากเลยอันมากดูเป็นคนดีมากครับมันจะเป็นใครอ่ะนอกจากเนี่ยไม่เคยมั่นใจเท่านี้มาก่อนเลยพี่เชื่อพี่บอยพี่ผมเชียร์พี่บอยผมบอกชื่อไปเถอะมาขนาดนี้แล้วเอาขอชื่อเลยแล้วกันพี่ตี AF ค่ะสงกรานต์พี่สงกรานต์ครับผมสงกรานต์รังสรรค์ครับพี่บอยพิษณุครับบอยพิษณุฮะพี่บอยพิษณุค่ะพี่บอยพิษณุครับพี่บอยพิษณุครับใช่ค่ะคุณบอยพิษณุค่ะง่ายไปเปล่ารายการนี้เคยยากด้วยเหรอคะถ้าอันนี้ผิดนะให้เอามาป้ายหน้าโดนจริงจริงแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปรอก่อนเห็นไหมสวนปากสวนคำไปไม่ได้นอกจากครับสปอร์ตไปให้สายสปอร์ตจะเป็นคนเดียวที่ไม่เอาปาดหน้าตาดาวจะเป็นคนที่ปาดจะเป็นคนดาวเลยไปให้สุดแล้วหยุดที่โดนป้ายไม่อยากเห็นโดนไปเหมือนกันนะโดนกับก่อนทงแล้วนะพี่บอยพิษณุนะฮะค่ะมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใครวันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมาคืนนี้ฉันรอเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียวว่าจะรอจนกว่า
พี่ขัดเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโดนซะแล้วสวัสดีครับนิสัยสกปรกหัวสั่นไปหมดพี่รู้ป่าวว่าหูหนูดีอย่างนี้เลยนะใช่นี่คือของจริงเหมือนแบบกำลังจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่มันจอกำลังจะนิ่งอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนแล้วเราจะใช้ใครดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้องข้ามแพงพี่รายการของเรามีพี่ขันมานี่คือสุดยอดมากรู้สึกยังไงกับคนที่ใส่ดี2คนที่อยู่หน้ากำแพงใส่ซะเละเลยไม่ยั้งเออไม่แล้วตอนแรกอ่ะเมื่อกี้เห็นหน้าพี่ขันนะหน้าพี่ขันเขาเหวอจริงๆอ่ะเออคือแบบฮะด่าทำไมด่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยผิดอะไรอ่ะคือหนูปากหลักมากค่ะว่าพี่คือคุณบอยปิษณุค่ะประเด็นคือหนูกับพี่ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนี่เป็นการเจอครั้งแรกเลยค่ะรายการนี้หลอกทั้งนั้นอะไรทำให้เรามั่นใจว่าเป็นคุณบอยพิษณุท่านนั้นหนูรู้สึกว่ามันจะมีบางเสียงที่คล้ายๆพี่บอยแล้วเวลาร้องเพลงอ่ะพยายามบีบๆเอาไว้อยู่สรุป10เต็มพันจริงไหมครับถึงก็สำลักเลยหนูเข้าใจว่าเป็นเขาค่ะหนูก็เลยแบบว่าเล่นเต็มที่แต่ตอนเนี้ยเต็มทั้งเกมพี่แต่ขอโทษจริงๆนะคะหนูมั่นใจมากเกินไปค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พี่ให้เกียรติมาเป็นหลังกำแพงให้เราสองคนแต่จบเลยพิธีกรไม่ได้ถามเลยขอบคุณไปก่อนเลยจบๆเราเองก็ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะแต่พี่ก็ยังให้เกียรติมาก็ขอบคุณมากที่มาเป็นหลังกำแพงให้พวกเราทั้งสองคนนะคะจบไปหนึ่งรอดไปแล้วหนึ่งก็ชื่นชอบตั้งแต่หนูเด็กๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาร้องเพลงใช่ต้องบอกเป็นลีเจนไม่คิดว่าจะแบบมีโอกาสได้มาร้องเพลงคู่กันค่ะใช่แล้วก็เป็นเพลงที่ชอบด้วยคืนจันโอ้โหแล้วกูซึ่งเนี่ยในการเลือกเพลงที่เมื่อกี้เราด่ากันมาไงนี่ไม่เกี่ยวกับหนูนะคือสองคนนี้คุยกันเลือกไป5เพลงไอ้หลังกำแพงไม่เอาสักเพลงผ่านได้ยินผ่านได้ยินครับอันนั้นได้ยินเหรอใช่อันนั้นได้ยินใช่ไหมแยกกันเดิมมีพวงมาลัยไหมไม่แต่ก็จริงจริงถูกของเขาเพราะว่าเพลงไทยที่พี่รู้จักมันก็จะเป็นรุ่นนั้นนี่คือสาเหตุเพราะไม่ได้รู้จักเพลงไทยมากนักไม่ได้ซ้อมร้องไม่ได้แกะอะไรเงี้ยเพลงนี้เหมือนเรารู้อยู่ในใจเลยว่าเออเราร้องได้แน่อะไรเงี้ยสนุกดีครับสนุกดีครับโอเคให้ทั้ง3คนได้ฝากผลงานเราจะเริ่มจากเราก่อนหรือให้เขาก่อนดีให้เขาเลยครับ พี่ขันก่อนเลยครับ ครับตอนนี้ก็ทำอะไรหลายอย่างนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับก็เพลงของไทเทเนียมก็ยังจะมีออกมาใหม่นะครับกำลังทำกันอยู่นะครับแฟนๆก็ติดตามกันได้นะครับส่วนกิจกรรมอย่างอื่นเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวงานใหม่ที่กำลังจะสร้างนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยครับโอเคผมเชื่อว่าบิ๊กโปรเจกต์แน่ๆสำหรับพี่ขันเงินแล้วเล็กๆไม่มีทางแน่นอนอ้าวทั้ง2คนครับแพงกำลังมีเพลงใหม่ซิงเกิลชื่อว่าแช่งแม่งดาวอังคารนะแช่งแม่งดาวอังคารของลูบิกนะคะก็ฝากติดตามใน YouTube ได้เลยค่ะไปฟังกันใน YouTube ได้ครับผมอยากฝากผลงานอะไรของพี่ขันเงินมั้ยฮะฝากดูร้องข้ามกำแพงเทปนี้ด้วยนะคะผลงานเรารวมไปถึงน้ำพริกเราไม่มีอะไรเลยค่ะผลงานนอกจากขายน้ำพริกอย่างเดียวอร่อยมากตอนนี้ทำน้ำพริกขายจริงจังมากค่ะเพราะเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนละครก็ไม่ได้รับมา4ปีแล้วพิธีกรก็ไม่ได้ทำร้องเพลงบ้างประปรายนะคะส่วนใหญ่หลักๆจะทำน้ำพริกชื่อว่าปุยแสบปากอร่อยปากลำบากอร่อยมากจริงๆแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ช่องปุยไงจะใครหล่าด้วยค่ะเอาไปติดตามผลงานและติดตามทุกโปรดักต์ของทั้ง3คนนะครับภารกิจสุดท้ายทายผิดชื่อว่าเฟลแต่เอางี้พี่ขันมาแล้วเราจะปิดรายการกันแบบว่าเฮ้ยยอ What's up กันหน่อยทะลึ่งเบเบ้ได้มั้ยครับ Yes sir โอเคขอบคุณนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วปิดรายการไปด้วยพี่ขันอัพรอบมือเชิญทุกคนเลยมาทางเวทีขอบคุณจับขอบคุณทัชนำมาจากพี่สักพักขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะคนเดียวไม่ว่าแต่คนละครึ่งเบเบ้อยู่นะใจเย็นเย็นไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนลองมาขยับสักพักตาระดับตาจดมีลุ้นอย่างแน่นอนเผลอแป๊บเดียวจะกับผู้ฝากแป๊บเดียวแล้วยังมาบอกว่าชอบหนูชื่อพี่จะโด่งดังเพื่อนจะบอกให้ฟังต้องคอยระวังคนเจ้าชู้จับ
ดาห์หน้ามาสนุกกันต่อเนื่องกับ3หน้ากำแพงขวัญใจวัยรุ่นไบรท์นรพัฒน์มาดามมดอาตอมชนะกันซาร่าซาโลล่าและผู้ช่วยสุดท้าเจ้าเดิมหนุ่ยธนวัฒน์กับหลังกำแพงสุดจี๊ดร้องแหวะแหวะร้องยังไงฮะโอ้มาเก็ตตาบาเก็ตตาบาเก็ตตาถ้าพูดถึง10ภาษาจีนให้ผมฟังหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้มาเก็ตตาบาเก็ตตาเสียงเขาดูไม่จริงอะค่ะมันไม่ใช่การดัดเสียงจากไมค์แต่ว่าใส่เขาด้วยอะค่ะแบบว่าแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขาชอบใครไม่กลัวถ้าคุณคือตัวจริงทุกอย่างหมดเลยคุณมันไม่ใช่ดราม่าอะไรขนาดนั้นนะคือเห็นสายตาทุกคู่ที่จับจ้องเอาไหมรอจะหลอกเราอยู่ทั้งนั้นเลยคือเนี่ยเราก็รู้เยอะเรามาบ่อยข้างหลังรู้จักซาร่าไหมคะเป็นที่เพิ่งคลอดลูกใช่ไหมคะอันนั้นซาร่าโฮลเลอร์ฮะโคลาร่าฮะโคลาร่าแกงไปด้วยกัน